This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. จะลงยังไงอ่ะมากันโอ้นี่วันนี้มารุ่นใหญ่มาเลยนะรุ่นใหญ่การเมืองเลยนะเนี่ยวันนี้มากันเต็มทีมเพราะว่าได้นายกคนใหม่นะฮะเพราะข่าวมันใหญ่ใช่ไหมข่าวใหญ่มากในสองอาทิตย์เนี่ยประเทศไทยเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญเลยนะสองอาทิตย์เหรอผมต้องเอามือการเมืองมาทั้งคู่เลยมือสองครับคุณไพศาลนะฮะคุณเสถียรสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญมาถกกันอีกรอบนึงนะว่าในเรื่องของทักษิณคือนายกตัวจริงแต่เราต้องเล่าพื้นภูมิของแบ็คกราวด์นักข่าวการเมืองก่อนว่าเนี่ยเขาต้องรู้อะไรมากเพราะว่าเขาทำข่าวการเมืองมายาวนานเท่าไหร่ไหนลองแนะนำสิว่าทั้งสองท่านเนี่ยเบื้องหลังข่าวการเมืองเขาต้องเชี่ยวชาญช่ำชองเป็นพิเศษยังต้องแนะนำอีกเหรอเอาพี่ไปสารพี่ไปสารยังต้องแนะนำอีกเหรอนี่คนข่าวรุ่นรุ่นไหนรุ่นอะไรเก่า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 ไม่เก่าฮะเก่าทำหมอละภูมิทำข่าวตั้งแต่อาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์เป็นนายกจนกระทั่งได้คุณอุ้งอิงเป็นนายกตอนนี้เพิ่งได้คุณอุ้งอิงวันนี้เองผ่านงานทุกอย่างนะงานสื่อพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ที่สำคัญคือผ่านทักษิณด้วยผ่านทักษิณช่วงทักษิณเป็นนายกนี่อยู่กลางสนามรบเลยใช่ไหมใช่ใช่นี่ดีกว่ากันครับนี่ช่วงทักษิณนี่เป็นทำข่าวช่วงทักษิณตั้งแต่ปี4445หลบระเบิดคือผมเป็นนักข่าวในช่วงที่เนี่ยนะจาก4445 46 ถึง 67เนี่ยผมรู้สึกว่าอย่างนี้ครับพี่ในรอบ20ปีที่เรามีนายกที่มาจากบ้านเนี่ยบ้านเคยนับไหมเคยนับไหมบ้านจานสองล่าเนี่ยสามหรือสี่นับสี่สี่นับเป็นสี่ใช่ไหมสี่สี่สี่นับเขยสี่นับเขยสามชินวัตรโอเคก็ต้องถือว่าครอบครัวเดียวกันสี่คนนะโอเคผมเป็นนักข่าวใหม่เนี่ยผมเริ่มต้นจากคุณทักษิณเลยนะโอ้นี่จะสัญญาใช่ไหมแล้วทักษิณหนึ่งแล้วผมก็มาอยู่กับตระกูลเนี่ยมาเนี่ย20ปีนะอยู่กับตระกูลแล้ว4คนนะในครอบครัวอีกที่เหลือนี่ก็มีนะครับคุณสมัครใช่ไหมคุณสมชายสาขาของครอบครัวมีสมัครแล้วมีคือผมเลยรู้สึกว่าอย่างเงี้ยผมเลยนับคนที่ไม่ได้มาจากบ้านเนี่ยมีใครบ้างในรอบ20ปีมีใครมี2คนเองนะใครฮะมี3คนมีคุณพิสิทธิ์คุณพิสิทธิ์คุณเอกประยุทธ์แล้วก็พลเอกสุรยุทธ์ที่ไม่ได้มาจากบ้านหลังนี้นะ20ปีนะแล้วคุณพิสิทธิ์เปิดประยุทธ์คุณพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ตอนหลัง49รัฐประหารรัฐประหารซะ2ท่านครับรัฐประหารซะ2ท่านแล้วอีกท่านนึงก็ไปม้วนเสียงจากสภามาแล้วอีกท่านก็อะไรนะจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารในค่ายทหารว่ากันแล้วคนอื่นๆนี่โยงกับทักษิณหมดเลยเหรอ 80% นะโอ้โหใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมถึงว่าฉากวันนี้เนี่ยมันคือไม่รู้บางคนบอกฉากสุดท้ายหรือเปล่าโอ้โหเหรอฉากสุดท้ายของแต่ว่าเป็นไพ่ใบสุดท้ายใช่ไหมไพ่ใบสุดท้ายแน่ฉากสุดท้ายบอกไม่รู้สุดท้ายยังมีอีกไหมฮะไม่พาต้องแท้เขาบอกว่าเฮ้ยถ้ามึงไม่เอาอุ้งอิงมึงเอาโอ๊กไหมล่ะเหลืออีกใบนึงเลือกใบคุณจะเลือกไหมระหว่างอุ้งอิงกับโอ๊กคุณจะหรือว่าเราไม่มีทางเลือกมากกว่านี้ผมมีสิทธิ์เลือกไหมที่ผ่านมาผมไม่มีสิทธิ์เลือกนายกนะได้แค่เป็นเลือกส.ส.สว.ก็ไม่ได้เลือกนายกถูกผลิตมาจากบ้านนี้แต่วันนี้มีสื่อเขาแซวนะพี่สาวของคุณอุ้งอิงก็มาเยี่ยมเขาให้กำลังใจน้องที่ตึกวอยซ์ซีคุณเอมใช่ไหมเอมนักข่าวก็บอกว่าสำรองหนึ่งตกลงไม่ใช่โอ๊กเหรอสำรองหนึ่งเนี่ยไม่เอ็มเหรอบอกยังมีไพ่สองใบไพ่สองใบโอ้โหมันทำไมการเมืองมันถึงเป็นเช่นนี้แต่นั่นแหละสุดท้ายคนก็จะมองว่าองค์อิงนั่นแหละที่เพอร์ฟอร์แมนซ์นะในบรรดาลูก3คนของคุณทักษิณแล้วถ่ายทอดเหมือนเลือดทุกหยดจากคุณพ่อมาทั้งสีหน้าท่าทางลีลาดุดันนะคุณทักษิณเขาก็บอกอย่างนั้นเขาก็บอกนะว่าดีเองของเขาเลยได้ถ่ายทอดทุกอย่างจริงป่ะคือลองดูนะลีลาท่าทางอะใช่นะพี่แอร์ลองไปดูนะธุรกิจคุณทักษิณเนี่ยนะอยู่ในมือคุณอุ้งอิงเป็นส่วนใหญ่นะครับตอนนี้อ่ะสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็คุณอุ้งอิงนะสนามกอล์ฟโรงพยาบาลไปไล่ดูนะเขามากที่สุดนะในพี่น้อง3คนครับคือเหมือนกับว่าเป็นคนที่พ่อแม่เนี่ยไว้ใจที่สุดและมีความเด็ดขาดและมีความเป็นผู้นำนั่นในทางการเมืองด้วยนะฉะนั้นผมถึงบอกว่านี่มันเป็นไพ่ใบที่โอ้คุณทักษิณก็ต้องคิดนะผมว่าคืนวันที่บ้านจ่าสองล่าก็ต้องคิดทั้งพ่อทั้งแม่ก็ต้องคิดว่าแต่ว่าตอนแรกไม่ใช่เขาเนี่ยคือผมว่าคุณนุ้งอิงต้องรู้อยู่แล้ว
ว่าวันนึงต้องเป็นนายกวันหนึ่งแต่ไม่ใช่วันแต่อาจจะไม่ใช่วันนี้วันนี้วันหนึ่งเนี่ยหนังเลือกตั้ง70ไหมวันหนึ่งที่ว่าเนี่ยนะเป็นนายกเนี่ยไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่วันนี้ปุ๊บปั๊บมากก็ถึงช็อกกันไงแล้วมันมีข่าวทำไมเป็นคุณชัยเกษมใช่คุณชัยเกษมเนี่ยคิดว่าสับขาหลอกหรือว่าเขาเสนอจริงๆจริง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 ไหมคุณทักษิณเสนอจริงใช่ไหมจริงเพราะว่ายังไม่อยากให้องค์อิงเนี่ยปะมาออกสนามจริงๆก็เอาคุณชัยเกษมเป็นคนมานั่งก็เลยนั่งขั้นนะเพราะผมทราบข่าวมาประมาณนายกขั้นกลางเลยสามสี่เดือนอ่ะครับสามสี่เดือนไปก่อนว่าคุณเกษมนั่งไปก่อนรอเปลี่ยนผ่านแล้วเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนแต่คุณทักษิณก็คิดไปถึงสิว่าเกิดแรงต้านหรือว่าในพรรคเพื่อไทยเองหรือพรรครัฐบาลไม่เอาอยู่แล้วคุณชัยเกษมก็ไม่ไงก็เสียงเนี่ยก็มาพอชื่อคุณชัยเกษมโผล่บ่ายวันพุธนั่นแหละก็มีเสียงหึมมาเลยแต่ว่าคุณทักษิณไม่เป็นเสด็จขาดที่อำนาจสั่งการปุ๊บใจปั๊บซึ่งตรงนี้แปลกนะที่ผ่านมาเราไม่เคยเห็นนะไม่คือเรื่องจริงมันก็ไม่ใช่ว่าไปหักอะไรคุณทักษิณนี่เพราะว่าพอเสนอคุณชัยเกษมปั๊บคลิปก็ออกมาเลยไม่ใช่เหรอคุณชัยเกษมก็เคยแถลงอ่ะหนึ่งสองแก่สองอะไรต่างๆมาแล้วคุณอนุทินก็รีบแถลงเลยนะสนับสนุนตัวแทนจากพรรคเพื่อไทยและไม่เอานายกแก้1 1 2ชัดเจนแหมคุณอนุทินนี่เร็วมากนะไวมากคุณพีรพันธ์สารีแล้วออกมาหมดแนวนี้หมดคือนัยยะคือไม่เอาคุณชัยเกษมอ่ะใช่ถ้าพูดตรงๆอ่ะผมคิดว่ามันพลิกกันเนี่ยมันไม่ใช่พลิกเฉพาะพรรคเพื่อไทยหรอกเพื่อไทยในพรรคนั้นน่ะเค้าก็ในพรรคร่วมรัฐบาลมันเป็นอาการช็อกหรือเปล่าล่ะผมว่ามันเป็นปฏิกิริยาของทักษิณอาการช็อกปุ๊บปั๊บโอ้ยมาอย่างนี้เลยเหรอคิดไม่ทันอุ้งอิงก็อยู่เมืองจีนไปดูงานรปภไปดูงานนี่นะแต่ตัวเองทำยังไงอ่ะก็เรียกบรรดาผู้นำพรรคร่วมรัฐบาลมาแล้วนี่โทรเรียกตามเลยนะแล้วบอกว่าชัยเกษมนะคืนนั้นบอกไงบอกทุกคนเพราะว่าผมรับรู้มาว่าชัยเกษมหมดครับก็คงนึกว่าอุ้งอิงยังไม่พร้อมหรอกกลับมาค่อยคุยกันก็แล้วกันไปดูพรรคเพื่อไทยนะแต่ว่าเนี่ยต้องยันเอาไว้ก่อนครับแล้วจะด้วยความรู้สึกโกรธตัดสินโกรธโอ้เล่นกันอย่างนี้เลยล่ะฉะนั้นฉันก็มีเกมสู้รบได้คุณชัยเกษมเป็นเกี่ยวกับกฎหมายนะแต่คุณแม่ก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเก็บลูกสาวไว้ก่อนนะเอาท่านไปก่อนแต่มันมีเรื่องเกิดขึ้นระหว่างวันพุธกับวันพฤหัสเนี่ยคืนนั้นเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นที่ตอกย้ำว่าท้ายที่สุดอุ้งอิงเองอยากจะเป็นบอกพ่อแม่ว่าพร้อมจะเป็นเพราะว่าถึงเวลาแล้วแล้วก็จำเป็นจะต้องมาเป็นแล้วตอนนี้แล้วก็พ่อกระโดดทันทีเพราะพ่อรออยู่แล้วพ่ออยากให้เป็นอยู่แล้วให้เป็นอยู่แล้วแต่แม่สิหรือผมว่าแม้แต่คุณนุ้งอิงเองเนี่ยเขาลูกเล็กนะในความเป็นมนุษย์นะอันนี้ในพูดในแง่ความเป็นมนุษย์นะคือแม่คุณเดี๋ยวว่าจะมาเนี่ยก็ห่วงอุ้งอิงก็ห่วงลูกสองคนเพราะที่เพิ่งคลอดนะจ้าทำไมต้องห่วงอ้าวพี่แอ๊ะเป็นนายกนี่มันไอ้ฉากเวลาเวลามันไม่ได้เลยนะใช่คุณเศรษฐาเป็นเนี่ยคุณอุ้งยังแอบพาลูกไปฮ่องกงบ้างคุณเศรษฐาทำไปนะเดี๋ยวพาลูกไปเขาใหญ่บ้างแต่ถ้าเป็นนายกเองนี่มันจบนะไม่ผมคิดว่าเรื่องครอบครัวคุณอุ้งสามารถที่จะจัดสรรได้มีคนดูแลห่วงเรื่องอื่นป่ะผมว่าคงอาจจะจบเหมือนคนในตระกูลที่จบไม่สวยก็นี่ไงถึงบอกว่ามันมีแรงยุแรงเชียร์เกิดขึ้นในช่วงเย็นวันนั้นที่ผมรู้มาคือคุณเศรษฐาเนี่ยคุยกับอุ้งอิงคุณอุ้งอิงก็แสดงความเสียใจครับคุยกันทีมงานคุณอุ้งอิงกับทีมงานคุณเศรษฐาเนี่ยสนิทกันมากนะทีมเดียวกันเลยเดียวกันเลยครับก็คุณเศรษฐาก็บอกว่าอุ้งอิงถึงเวลาแล้วล่ะต้องเป็นอุ้งอิงกันละเพราะกับคุณชัยเกษมนี่คุณเศรษฐาไม่มีอะไรที่มันเชื่อมต่ออะไรไม่ได้มากมายแล้วก็คุณอุ้งอิงก็ได้ยินจากสสเพื่อไทยครับอย่าลืมนะคุณอะไรวรชัยเหมะก่อนหน้านี้ก็กระแสมันมาแล้วนะว่าไม่เอานะไม่เอานะเศรษฐาผลงานไม่มีเลยอ่ะแล้วจะไปหาเสียงยังไงอ่ะถ้าเป็นคุณชัยเกษมยิ่งหนักเลยนะยิ่งหนักเลยครับตอนนั้นอย่าง1 1 2ยังไม่ค่อยโผล่เท่าไหร่แต่ว่ามันเริ่มว่าขายได้มั้ยอ่ะคุณชัยเกษมเนี่ยสสไปหาเสียงได้มั้ยไม่ได้ต้องอุ้งอิงผมได้ยินพวกสสเพื่อไทยนี่บอกนะบอกเฮ้ยลุงป้อมยังเดินเร็วกว่าคุณชัยเกษมอีกนะไม่ได้บูลลี่นะแต่เค้าก็รู้สึกว่าแม่ทับอ่ะใช่ไหมคือสสเพื่อไทยเนี่ยเจอคุณเศรษฐาเนี่ยก็
ก็เหนื่อยมันรอบนะครับถ้าเป็นคุณชายเกษมผมเชื่อว่าเขาจะหนักกว่าคือเคยฐานเหนื่อยเพราะว่าเข้าถึงไม่ได้เขาตายอย่างอาจารย์ชายเกษมเขาไม่ลงมาคลุกหรอกเป็นวางตัวเป็นครูบาอาจารย์เป็นรองนายกฝ่ายกฎหมายก็ไม่ลงมาคลุกคลีอันนี้คุยตั้งนานนี่วันนี้เนี่ยหัวข้ออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนั่นน่ะสิอะไรว่าสมมติว่าอะไรทักษิณคือนายกตัวจริงต้องสมมติเหรอนี่สมมติเหรอเจ้าสมมติเหรอไม่สมมุติเหรอพี่ผมก็คิดอยู่เงี้ยว่าเราสมมุติเหรอไม่ก็ตอนที่มันเนี่ยก็คุณอุ้งยิ้งเนี่ยตัวจริงใช่ไหมในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับแต่ก็เหมือนกับที่คุณเศรษฐาเคยบอกผมเป็นนายกตัวจริงตามรัฐธรรมนูญยิ่งใครมาเนี่ยคุณเศรษฐาจะมาใช่ไหมนี่ขนาดคุณเศรษฐาย้ำแล้วย้ำอีกยังไม่มีคนเชื่อเลยแล้วคุณเชื่อคุณอุ้งยิ้งย้ำเนี่ยจะมีคนเชื่อไหมล่ะดีเอ็นเอโผล่มาเลยอ่ะเชื่อไหมเชื่อไหมว่าอุ้งอิงในตัวจริงแล้วเนี่ยแต่เมื่อกี้เราพูดต่อถึงไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยมันเป็นไพ่ใบสุดท้ายจริงๆนะเหรอจริงๆคืองานนี้ต้องยอมรับนะว่าไม่มีสแตนด์อินแล้วนะไม่มีสแตนด์ไม่มีตัวแสดงแทนแล้วนะไม่มีคือเดิมพันนะเดิมพันชีวิตอ่ะผมยกตัวอย่างเช่นอย่างคุณพิชิตเนี่ยคุณทักษิณอยากให้เป็นรัฐมนตรีนะคุณพจมานอยากให้เป็นรัฐมนตรีนะยัดใส่มือคุณเศรษฐาครับเฮ้ยคุณต้องตั้งนะคุณต้องตั้งจับต้องตั้งทำไมก็ได้ต้องตั้งรอบนึงไม่ยอมตั้งอีกรอบก็ต้องตั้งถ้าเป็นคุณอุ้งอิ๊งกล้าไหมกล้ายัดอย่างนี้ไหมกล้าไหมเขารู้ว่าปลายทางถ้าเกิดมันพลาดขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยก็ไปจบแล้วนะก็ต้องลูกใช่ไหมคุณจบคุณสมัครคุณจบแล้วนะคุณเศรษฐาคุณจบแล้วนะแต่ลูกสาวโอ้หมายความว่าต้องระมัดระวังมากกว่าเพราะกลัวว่าลูกสาวจะเป็นไรผมว่านอกจากคุณทักษิณนะอันนี้ความคิดผมนะคุณพจมานก็จะมาคุณแม่ก็จะมาไม่แม่ก็จะมาไม่กล้าที่จะทำอะไรที่จะเสี่ยงใช่ไหมไม่มีทางให้คุณลุงยิ่งต้องไปเสี่ยงอ๋อคือคุณแม่ก็จะดูแลมากกว่าเดิมผมว่าคุณพจมานทักษิณใช่ไหมใช่ดูแลจัดการเรื่องนี้คุณว่ามาทั้งบ้านมาทั้งบ้านคุณซื้อหนึ่งคุณได้ทั้งบ้านเลยอ่ะทั้งบ้านเลยไปมาช่วยบริหารประเทศทั้งบ้านอย่างเปิดเผยด้วยนะคุ้มไหมล่ะคุ้มใช่ไหมแล้วมีพี่น้องอีกพี่อีกอ่ะพี่ชายพี่ชายพี่สาวอีกได้มาหมดเลยนะใช่ใช่ใช่แล้วคุณก็จะได้เศรษฐาด้วยผมเชื่อว่าคุณเศรษฐาไม่หายไปไหนผมเชื่อว่าคุณเศรษฐาเนี่ยที่มาเชียร์คุณอุ้งอิ๊งว่าบอกพ่อบอกแม่เลยนะว่าเอาเนี่ยคุณเศรษฐาก็ต้องมีบทบาทยังไม่เข็ดจะมีไม่ยังไงก็ต้องมีบทบาทเพียงแต่ว่าจะมีตำแหน่งแห่งหนเป็นทางการหรือไม่นะแต่อยู่ในทีมแน่นอนครับแต่ทีนี้มันปัญหามันข้างมาจากสมัยคุณเศรษฐาก็คือว่าเนื่องจากที่คุณเศรษฐาต้องเห็นใจแกนะแกทำงานไม่ค่อยได้เต็มไม้เต็มมือครับเพราะว่าจะมีสายมาจากบ้านจันทร์สงล่าบ้างมาจากสายอุ้งอิงบ้างคนทีมนั้นน่ะทีมนั้นก็มาบ้างคุณยิ่งรักบ้างมาจากคุณหญิงบ้างครับคุณหญิงก็มามันมีสายบางสายนะแล้วยิ่งรักด้วยครับจากลอนดอนก็มีดังนั้นมันจะมีออเดอร์จะมีเสียงต่างๆนานามาทีนี้แกหันซ้ายหันขวานี่แกไม่ใช่ตัวของตัวเองเลยครับเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยที่ไปไม่ถึงไหนก็เพราะอย่างนี้คนนี้บอกเอาคนนี้บอกเอ้ยระวังคนนี้บอกเอ้ยนี่แน่ใจหรือแล้วเรื่องแต่งตั้งคนตำแหน่งแห่งคนต่างๆนั่นนะมันตั๋วก็มารอบทางตั๋วมารอบทางอันนี้ของพี่ทีนี้ถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยคุณอุ้งอิงจะเจอแบบนี้ไหมหรือหนักกว่าคือจะบอกครับว่าวิธีบริหารได้เก่งกว่าว่าไอออเดอร์พวกนี้ผมว่าคุณทักษิณกับคุณหญิงเนี่ยจะกรองผมว่าจะไม่ให้องค์อิงเขาพลาดหรือเขาตกอยู่ในความเสี่ยงเพราะว่าคุณหญิงพจมานเนี่ยไม่อยากให้มานะไม่อยากให้มานะแต่เกมมันโหดนะคือเกมมันบังคับอะผมว่านะคือถ้าไม่ใช่องค์อิงก็ต้องหลุดไปเลยนะใช่ไหมฮะเขากลัวว่าจะข้ามไปถึงอนุทินเนี่ยแล้วเสียหายไหมถ้าอนุทินเป็นแล้วให้องค์อิงรอก่อนอีก3ปีโอ้ยเสียหายหนักอ้าวทำไมนะคุณจะไปบอกมวลชนคุณยังไงที่เขาเลือกคุณมาว่าทำไมยกตำแหน่งนายกให้กับพรรคทั้งที่คุณยังมีแคนดิเดตอยู่สองคนมันไม่มีเหตุผลนะที่จะโยไปถึงตรงนั้นอ่ะเราไม่ผูกติดกับอำนาจไงพร้อมที่จะฟองถ่ายให้คุณที่แม่รอจะพูดรอจะคุณจะไปอธิบายกับมวลชนคุณได้ไหมบอกโอ้เราต้องยอมเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะทำหน้าที่เอาคุณยิ่งรักกลับมาให้เราเราไม่ต้องเปลืองตัวโอ้นี่คือคำตอบอันสมมติใช่ไหมสมมติมันต้องมีข้อแลกเปลี่ยนแต่คุณจะบอกเขาไหมนะว่าเนี่ยคือข้อแลกเปลี่ยนหรือว่ายังไงลูกสาวเรายังเด็กเดี๋ยวติดคุกติดตารางไปผมไม่ได้นะผมมันปลอดพูดได้เหรอได้ไหมไม่ได้แต่ว่าการเมืองคนยังคางแคลงใจตกลงที่อุ้งอิงเป็นนายกเนี่ยเพราะอยากเป็นเพราะจำเป็นหรือเพราะต้องเป็นตัวประกันอะไรเนี่ย
อันนี้นะอันนี้แหละผมไม่กันแต่ที่ผมฟังคือว่าคราวนี้มีแรงเชียร์ใช่ไหมมีแรงเชียร์มีแรงเชียร์ไม่แรงเชียร์นี่มันเชียร์กันแบบหวังดีประสงค์ร้ายหรือเปล่านะผมไม่ดูนะเราไม่รู้แต่ว่าหนึ่งนะไอ้เรื่องของแรงกดดันเวลาไงเวลาที่ต้องตัดสินใจไงต้องคืนนั้นตัดสินใจเพราะว่าพอมีชื่อคุณชัยเกษมมาและมีเสียงต่อต้านจากสสบางพรรคและพรรครัฐบาลก็เฉยๆหมดทุกคนไม่มีใครคอมเมนต์อะไรเลยนะที่ผมเช็คดูครับพอคุณทักษิณบอกคุณชัยเกษมนะทุกคนก็เพราะว่าก็แล้วแต่ท่านนะแต่ว่าพอเขาแถลงเขาบอกว่าผมหนุนตัวแทนของพรรคเพื่อไทยที่ไม่แก้112แล้วคืนนั้นนะเขาบอกจดหมายคุณชัยเกษมเต็มเราเป็นนักข่าวเราได้ไลน์หมดตลอดใช่ไหมมาเลยนะโอ้โหจดหมายที่คุณชัยเกษมเคยบอกว่าเราจะแก้ท่านดีตั้งใจเลยคือคงไม่รังเกียจคุณชัยเกษมแต่เกรงว่าพอคุณชัยเกษมเป็นนายกปั๊บก็จะโดนเลยใช่ไหมฮะไอ้เรื่องนักลงนักร้องเรื่องเอาคุยเรื่องนี้มาแล้วก็จะได้รัฐบาลที่ไม่มั่นคงอีกทีนี้ผมก็ไม่รู้ว่าพรรคร่วมเขาคิดอะไรนะลึกๆนะเอาหน้าจอก็เฮ้ยเราสนับสนุนนะตามกติกาประชาธิปไตยเบอร์หนึ่งก็ต้องตั้งหรือเขาอาจจะคิดไหมเอาลูกมาเลยเอาลูกมาเลยเอาลงมาเลยไม่ต้องสแตนด์อินแล้วใช่ไหมเป็นตัวประกันเหรอว่าตัวจริงลงมาเลยตัวประกันเหรอใช่ไหมก็มาอยู่กลางกระดานใช่ไหมคุณทักษิณก็ต้องเฮ้ยมันไฟบังคับหรือเปล่าใช่ไหมพออยู่กลางกระดานปุ๊บผมว่าวันนี้คุณทักษิณก็ต้องคิดนะว่าคุณทักษิณเป็นรัฐบาลเนี่ยกลับมาประเทศรอบนี้นะ มีคุมกระทรวงนู่นนี่แต่คุณก็เห็นแล้วว่าอาวุธลับของฝ่ายอีกฝ่ายนึงเนี่ยเขามีมากมายนะผมว่าต่างๆการสั่งฟ้องหรือคุณเศรษฐาหรือคุณพรรคก้าวไกลเนี่ยทำให้เขาเห็นแล้วว่าเฮ้ยตายนะเว้ยมันไม่ใช่แค่นี้เว้ยอาวุธที่มองไม่เห็นนะคุณชายพี่แอ๊ะไม่อยู่ในแผนแต่ว่าโดนบังคับให้เป็นไม่อยู่ในระบบนะแต่อาวุธที่ทำลายคุณได้เนี่ยเขาฝังไว้เท่าไหร่เขาฝังกลไกไว้8 9คุณต้องคุมอำนาจของนายกรัฐมนตรีการแต่งตั้งทั้งหลายต่างๆนานเนี่ยมันจะมาจากนายกใช่มั้ยล่ะไม่ว่าจะเป็นในการนิติบัญญัติหรือว่าตุลาการเนี่ยยังไงคุณต้องคุมนายกถ้าปล่อยให้ไปถึงอนุทินเนี่ยอำนาจมันอยู่ที่เขาแล้วแล้วคุณอำนาจต่อรองคุณก็หายไปแล้วใช่มั้ยแล้วมันมีเสียงกระซิบกระซาบใช่มั้ยว่าคุณทักษิณบ่นบ่นดังๆอะไรแถวโน้นน่ะบนเขาอ่ะเขาใหญ่เขาใหญ่เหรอบนอะไรปฏิญญาเขาใหญ่เอามาสะท้อนอะไรไหมไม่เขาเรียกว่าเป็นภาคผนวกของปฏิญญาเขาใหญ่ภาคผนวกอะไรภาคผนวกเขาใหญ่ซึ่งเขานั่นนะเขาเป็นเอกสารที่ซ่อนอยู่แล้วเป็นการเป็นความลับเป็นภาคผนวกในภาพประหนวกอะเป็นดิกเสริมเข้ามาแต่น่าจะตื่นเต้นกว่าไอ้ปกตื่นเต้นและเล้าใจกว่าแต่มันสะท้อนอะไรบางอย่างว่ามันมีการเผชิญหน้ากันระหว่างทักษิณกับอำนาจต่างๆด้วยครับแสดงว่าดีลเดิมนี่มันไม่ราบรื่นผมว่าวันนี้คุณทักษิณรับสภาพแล้วว่าเขาสู้ลำบากแล้วเขาเห็นอาวุธหมดแล้วตอนนี้เขาเห็นอาวุธที่ซ่อนอยู่นะซุกซ่อนอยู่แล้วโผล่มาทีละชิ้นใช่ไหมคือคุณทักษิณก่อนกลับมาเขาอาจจะคิดว่าผมเป็นคนเซตรัฐบาลนะผมมาจากก้าวไกลแล้วผมเป็นคนคุมรัฐบาลเขาคิดว่าเขาแข็งแรงแล้วแต่ความจริงการเมืองไทยมันคาดิสเตตอ่ะมันมีอาวุธที่อยู่เหนือระบบอ่ะแล้ววันนี้เขาแสดงเขาปล่อยให้คุณเห็นทีละอย่างแล้วคุณเอาลูกลงมาเอาลงมาเลยแล้วคุณจะได้รู้ว่ามันมีอาวุธอีกกี่ชนิดที่รอสังหารคือคุณทักษิณเนี่ยมันมีสัญญาณอยู่เป็นลำดับมานะจะไปดูใบขอศาลสั่งไม่ให้เขาที่แล้วใช่ไหมที่เราอ่านไม่ออกว่าเกิดอะไรขึ้นพอมาถึงคุณเศรษฐาหลุดทั้งที่เก่งกันว่ารอดครับแล้วมาหลุดแล้วก็มาเรียกพรรคร่วมแกนนำพรรคร่วมพรรคเพื่อไทยเอามาคุยกันแล้วบอกว่าจะให้คุณชัยเกษมเป็นนายกก็พลิกเขาไม่เอาด้วยมันบ่งบอกนะว่าบารมีแล้วก็ไอ้ความสามารถความเก่งกาจของคุณทักษิณนะไม่เหมือนเดิมแล้วแน่นอนเคาะว่าชัยเกษมส.ส.ยังไม่เอานะว่าอันนี้ไม่เคยมีนะณวันนี้เนี่ยคุณทักษิณไม่เหมือนเดิมจากเมื่อตอนที่ใช่ๆทำข่าวใหม่ๆทำข่าวใหม่ตอนนั้นก็ได้3 7 7 3 3โอ้โหตอนนั้น3มั้ง4 3เท่าไหร่377เสียง377เสียงอ่ะจาก500อ่ะแล้วผมคือทักษิณผ่านไป10กว่าปีเนี่ย17 18ปีเนี่ยกลับมาเนี่ยไม่เหมือนเดิมละหมดอำนาจต่อรองคุณทักษิณลุกจากอำนาจไปเนี่ยมันซ่องสุมกำลังอีกฝ่ายนึงเค้าก็สร้างกำลังถูกมั้ยฮะเค้าดีสว.เค้าไปสร้างองค์กรอิสระแล้วมีคนอยู่ในปปช.มีคนอยู่ในสามนูนซึ่งคุณทักษิณไม่เคยตั้งใครมาเลยนะในรอบ10กว่าปีอ่ะคุณกลับมาเหมือนคุณมายืนอยู่กลางลานแล้วเฮ้ยเขายกพลขึ้นบกมาเขาบอกนี่ทั้งหมดเนี่ย
อยู่หลังพุ่มไม้มาตลอดเอาลูกลงมาเอาลูกลงมาแล้วนี่คนสุดท้ายนะ อีกฝ่ายก็ลบกับคุณมา20ปีแล้วบอกผมเก็บลูกคนสุดท้ายของคุณจบปิดฉากโอ้โหแต่วันนี้ลูกมาแล้วขอเขาทบทวนสารไม่แม้กระทั่งสวเนี่ยยังเสียแดงไม่มีแดงเนี่ยได้เท่าไหร่10กว่าคนว่า10กว่าคนสวก็น้ำเงินอีกขึ้นมาเนี่ยตอนที่คุณสมชายสอบตกสวนี่คุณสมชายก็สอบตกอีกครับมันชัดเจนมากเลยวันนั้นเป็นสัญญาณบอกเลยว่าหมดแล้วเหรอฟอร์มที่คุณสมชายจะเป็นแค่สวยังไม่ผ่านเลยเนี่ยนี่เพราะฉะการเมืองมันผมว่าคุณทักษิณวันนี้ผมว่านะเขาต้องคิดแล้วว่าแผนจะเป็นยังไงแล้วนะเขารู้แล้วว่าฝ่ายตรงข้ามเขาเนี่ยไม่ธรรมดาแต่แผนเขาจะมีอำนาจต่อรองแค่ไหนแผนเนี่ยคิดได้แต่แผนเอามาปฏิบัติได้แค่ไหนคือถ้าระยะสั้นผมว่าเขาคงถูกกดดันหนักนะผมเห็นไหมทักร่วมบอกโอเคเปลี่ยนนายกโอเคนะแต่ทุกอย่างเหมือนเดิมนะก็ไม่ให้ใครแตะเลยนะมันจะเริ่ม มันจะเริ่มเห็นสัญญาณอะไรกันนะตอนนี้คุณอุ๊งอิงเนี่ยผ่านด่านแรกกันนะแรกเป็นนายกด่านที่สองเนี่ยคือเรื่องของตั้งครม.ครม.ใช่ใช่หลายๆพรรคร่วมเนี่ยบอกว่าโควต้าเดิมโควต้าเดิมคุณพีรพันธ์บอกเอ้ยเหมือนเดิมของเรา4คนก็ตัวเดิมในวงเล็บพลังงานอย่าปิดแต่คุณภูมิธรรมบอกว่าโดยขั้นตอนเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องมาคุยเรื่องโควต้ากันใหม่เพราะนายกใหม่สิ่งนั้นคือสิ่งที่คุณภูมิธรรมอยากจะเห็นแต่คุณภูมิธรรมก็ไม่ได้มีอำนาจต่อรองขนาดนั้นแล้วเดี๋ยวนี้เพราะว่าพรรคอย่างภูมิใจไทยเนี่ยถ้าเขาทำท่าไม่ก็แฮปปี้เรื่องการชงกัญชาคุณจะเขียนยังไงในนโยบายแถลงเนี่ยนะคุณก็หนักแล้วนะคือผมแล้วดิจิทัลวอลเล็ตคุณจะเอาไปเอาจะโดนต่อรองหนักผมว่าเป็นคุณลูกอิงนะสมมติคุณใจเป็นคุณลูกอิงเนี่ยเข้าไปเป็นครม.แล้วเขาบอกว่าอ่ะเราจะหาทีมงานนะทุกคนบอกเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมนะเฮ้ยเราเป็นนายกเราต้องมาทำงานบนครม.เดิมซึ่งไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีนะแต่เฮ้ยมันถูกล็อกไว้หมดทุกอย่างแล้วฉันเป็นนายกฉันเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยเหรอไม่ได้เลยแต่รู้สึกอะไรไหมแน่นอนก็จะผมคิดในมุมนะก็เอาผมมุ่งข้ามตัวต่อรองกันเสร็จนะฟองบอลเสร็จคุณลุยเป็นนายกครับคุณทักษิณแน่นอนต้องมาช่วยครับอยู่เคียงข้างตลอดอยู่แล้วเมื่อสิ่งเสมือนหนึ่งนายกตัวจริงอ่ะครับสั่งการทุบโต๊ะได้นี่ผ่านคุณลุยเนี่ยพรรครวมสภาจะไม่ฟังอยู่ที่อำนาจต่อรองทักษิณเนี่ยก็เนี่ยถึงบอกไงบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะผมคิดว่าแบบเนี้ยนะโอ้โหทุกคนต้องยอมทักษิณคุมหมดจริงแต่ปัจจุบันเนี่ยตั้งคำถามว่ามันไม่เหมือนเดิมนะหลายๆอย่างเนี่ยคุณทักษิณชี้แล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นคือคุณทักษิณเองอาจจะยังคิดว่าตัวเองเหมือนเดิมใช่เช่นไปที่พรรคเพื่อไทยบอกว่าเฮ้ย200ที่นั่งนะเว้ยDNA นะเว้ยลงพื้นที่นะเว้ยไม่ได้ไปกลัวอีกพรรคหนึ่งนะเว้ยอีกพรรคหนึ่งมาสร้างแต่คอนเทนต์นะเว้ยคำรามแต่ว่าไอ้สสเนี่ยมันบอกว่าท่านเศรษฐายังอยู่อ่ะพวกเราไม่ไหวผลงานไม่มีครับเอาองค์อิงมาตอนนั้นก็ใจเย็นนะเดี๋ยวผมไปช่วยหาเสียงให้นักเสียงออฟเฟอร์เองไงเดี๋ยวผมไปเดินสายให้ยังไงเสียงก็กลับมาแต่ผ่านมาไม่กี่วัน 2-3 วันเท่านั้นเองหรือวันเดียวที่ซ้ำไปแกไปที่เพื่อไทยแล้ววันรุ่งขึ้นศาลวินิจฉัยเลยมั้งใช่ไหมมันก็เลยเกมมันพลิกทันทีแล้วเหมือนกับว่าไฟนี่บังคับเดินบังคับไปเข้าเลนนี้แล้วก็คืออุ้งอิงมาปั๊บเนี่ยความจริงถ้าเลือกได้อีก 2-3 ปีดีกว่านะอุ้งอิงแต่ตอนนี้เมื่อเลือกไม่ได้เกมนี้เนี่ยคนคอนโทรลไม่ใช่ทักษิณแล้วใครไม่ใช่ทักษิณแล้วคือถ้าคุณทักษิณจะมานั่งทุบโต๊ะหรือนั่งเทคโอเวอร์ลูกสาวเนี่ยมันก็ไม่ดีต่อตัวอุ้งนะถูกไหมฮะมันไม่ดีต่ออะไรเลยแต่โดยนิสัยคุณรู้จักดีคุณทำข่าวก็ต้องออกโดยนิสัยหรือโดยความหวังดีโดยที่ต้องประคบประหงมอ่ะนี่ลูกสาวนะไม่ใช่ตัวแทนไม่ใช่ตัวแสดงแทนแล้วนะเป็นอันเป็นไปขึ้นมาในติดคุกตารางคือลูกสาวหรือต้องหนีภัยต้องอะไรคือลูกสาวนั่นผมว่าเขาต้องละเอียดมากแม้กระทั่งเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยก็ยังมีคนเตือนว่าติดคุกได้นะฉะนั้นอันนี้ต้องถอยแต่ถ้าเลิกแล้วคุณจะอธิบายชาวบ้านยังไงมันคือสิ่งเดียวนะใช่ที่คุณสัญญาเขาไว้แล้วคุณทำไม่ได้ใช่ไหมฉะนั้นแต่ดูแล้วดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยยังไงก็ต้องไม่ได้ก็ต้องถอยก็ต้องเลิกแปลงเป็นรูปอื่นแล้วกันนะเพราะว่าจ่ายเป็นเงินสดถ้าเอาคุณชัยเกษมมาเดี๋ยวผมคิดว่าอาจจะยังดันทุรังไปนะเพราะคนติดคุกคือคุณชัยเกษมแต่เพราะว่าคุณลุงวิ่งเนี่ยผมว่าไม่ยอมแล้วนี่ข่าวนี้ถึงออกมาก่อนเพื่อนเลยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเนี่ยบอกนะดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยคุณใช้งบ67และ68ครับเพราะฉะนั้นคุณต้องให้แจกเงินก่อน30กันยายนนั่นที่เป็นเหลืองมันไว้ถ้าคุณไม่แจก30กันยายนเนี่ยก็หมดเสร็จไม่เสร็จ
ไม่คุณไปแจกต่อกูก็ติดคุกอ่ะคุณเอางบ67คนแต่ฟ้องคุณอ่ะว่าจะติดไม่ติดนะแต่โดนฟ้องแล้วนะโดนฟ้องคุณโดนฟ้องมีคดีขึ้นมาแล้วนะมีคดีขึ้นมาแล้วนะคุณแน่ใจนะว่าคุณบริหารต่อไปได้แล้วคดีคุณพ่อนะกรรมการสิทธิ์ฟ้องปปช.เรื่องชั้น14นี่ปปช.ก็เรียกวงจรปิดคือโดนล็อกทั้งคู่นะมันไม่ได้อิสระนะใช่นี่คือปปช.ใช่ไหมครับที่ก็กรรมการสิทธิ์กรรมการสิทธิ์ที่มาแถลงคือกรรมการสิทธิ์นี่ละเอียดมากเขาส่งให้ปปช.ไต่สวนนี่คือมันเหมือนสภาพโดนล็อกคุณพ่อก็โดนคุณพ่อจะทำอิสระได้หรอครับมันไม่ใช่เพียงแต่ว่าเป็นคู่แข่งศัตรูของทางการเมืองของคุณทักษิณนะที่กำลังพุ่งเป้าไปที่ทักษิณครับอย่างกรรมการสิทธิ์นี่ไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองเลยนะแต่ผมว่าเขาทำตามหน้าที่อ่ะมีคนร้องมาแล้วก็ต้องสอบแล้วเขาก็เห็นว่ามันชัดเจนเหลือเกินไอการที่ฝ่าฝืนระเบียบระเบียบอะไรเนี่ยก็ต้องสอบก็สอบรายละเอียดมันมายาวเลยคราวนี้แล้วไปปปช อ้าวตอนนี้ยุ่งเลยสิปปชก็ไม่ทำไม่ได้ปปชก็ไม่เหมือนเดิมนะไม่เหมือนเมื่อก่อนนะอ้าวแล้วปปชใกล้ชิดกับใครนั่นสิบอกไม่เหมือนเดิมไงอาวุธลับของฝ่ายบอกว่านะครับถามอะไรไม่ได้ยินไอ้คุณว่าร้อยเล่นแล้วมันโหวตนายกก็ไม่ไปนักข่าวนักข่าวจริงหรือของที่ไทยพีบีเอสเองเขาบอกลองฟังดูอยากให้ดูว่าทำเล่นโหวตนายกถามอะไรก็ไม่ได้ยินนี่แกน่าซีเรียสนะแกไม่ได้ล้อเล่นแบบปกตินะกัดฟันเลยโอ้นี่มุมนี่เห็นชัดนะชัดมากมุมนี้ชัดนี่ไม่ได้ปกติแกจะชอบล้อเล่นนักข่าวใช่ไหมล้อเล่นแล้วแกชกภูมิชกภูมิใช่ไหมพวกตบวาสนาพวกนั้นใช่ไหมใช่ครับแต่นี่ไม่ใช่ล้อเล่นนะใช่ถามอะไรเนี่ยเออไม่ได้ยินแกเยอะแกคงเยอะวันนี้วันเรื่องนายกด้วยนะเกี่ยวไหมเรื่องนี้เนี่ยไม่มาไม่มาไม่มาสภาแกก็ไม่ไปโหวตอ่ะไม่ไปครับไม่สสเลยนะวันนี้ขาด2คนคุณประวิตรกับขาดลุงป้อมกับคุณเฉลิมนี่จริงๆผมยุให้คุณเฉลิมไปนะจะบอกว่าพ่อคุณวันคุณเฉลิมถ้าอยากให้พรรคขับนะต้องไปนะไปแล้วกฎหมายบอกว่าผมไม่เห็นด้วยครับแล้วพรรคอาจจะไม่ขับนี่วันนี้คุณลุงป้อมอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีอย่างเงี้ยอันตรายเพราะว่าอันนี้แสดงเนี่ยมันจะเป็นหลักฐานไปอีกยาวนานแล้วมันเป็นวันเรื่องนายกแล้วก็ท่ามกลางความซุบซิบว่าลุงบ้านป่าก็ไม่ยืดใช่ไหมคือคุณทักษิณก็คิดว่าถ้ายืดเวลาฟอร์มรัฐบาลหรือตั้งนายกไปผ่านเสาร์อาทิตย์ไปเนี่ย มันจะเกิดสูตรอื่นๆหรือเปล่าใช่แสดงว่าต้องมีอะไรที่อยู่ในใจลุงป้อมนะมีคุณทักษิณก็มีอะไรอยู่ในใจเกี่ยวกับลุงป้อมแน่นอนแน่นอนครับตั้งแต่ที่สงกรานต์เมืองที่มีนักข่าวถามเรื่องว่าสว40คนไปร้องเรื่องเศรษฐาเนี่ยก็อ้าวดูหน้าก็รู้เป็นใครคนอยู่ป่าไงใช่ไหมใช่ใช่ฉะนั้นเขามีอะไรกันอยู่แล้วอ่ะเพียงแต่ว่าธรรมนัสเนี่ยแกจะยกพวกออกมาอยู่กับเพื่อไทยให้ป่าท่านเองในกลุ่มที่อยู่ในพลังประชารัฐแต่ทุกธรรมนัสนะวันคุณทักษิณเรียกไปคันแรกเลยนะกันแรกไม่คือไอ้เรื่องนั้นมันเป็นเรื่องที่โอเคก็เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมคราวนี้อารมณ์แกค้างมาถึงวันนี้เลยหรือว่าวันนี้มันมีเรื่องใหม่อีกแล้วไม่พี่ผมว่านะความน่าจะมีถึงขั้นว่าโคต้าแกถูกตัดไปแล้วหรือเปล่าเขาบอกเขาบอกจะแบ่งซีใช่ไหมแบ่งซีออกมาเอาประชาธิปัตย์เข้าไปเป็นไปได้มีเฉพาะสายของร้อยธรรมนัสใช่เอาคุณสติเอาด้วยเอามากันนะเป็นไปได้นะเพราะว่าเขาต้องเจรจาเรื่องที่นั่งในครม.แล้วแล้วก็บุกลงป้อมต้องรู้แล้วว่าคนของตัวเองหลุดเพราะฉะนั้นว่าพักก่อนนี่เหรอพัชรวาทพักก่อนก็ต้องเป็นช่วงนี้พักก่อนเหรอคุณนี่จะกล้าทุบเลยหรือเปล่าต้องขึ้นมาแล้วถ้าทุบแล้วบ้านป่าเนี่ยคืออายุมากแล้วก็จริงนะเดินไม่ได้ยินเดินช้าแล้วก็จริงนะแต่ว่าพิสงเนี่ย40ล้อวันนี่มาจากไหนใช่คือสอยคุณเศรษฐาไปอยู่ก็สอยไปเลยนะใช่ลุงป้อมไม่โกรธอุ้งอิงหรอกเท่าลุงป้อมรู้ว่าใครทุบใช่แล้วคุณอุ้งอิงความน่ากลัวที่สุดของคุณอุ้งอิงคืออยู่ในรัฐบาลเดียวกับผู้เท่าเหล่านี้ใช่ใช่พญาเสือทั้งนั้นนะรอบวงครม.นะเหรอผมเห็นโอ้ยแต่หนูหนูอนุทินแล้วก็มีทหารไม่ทหารแก่ไม่มีวันตาย
รอยยิ้มรอยยิ้มของดูเอาคนคนที่ไปร้องคุณเศรษฐาที่ใครคนอา40สวคุณเลืองไกลคุณเลืองไกลอยู่ที่ไหนกินข้าวที่ไหนทุกวันคุณเลืองไกลล่าสุดนี่ไปบอกคุณเศรษฐาเนี่ยปปชต้องฟันเลยนะตลอดชีวิตนะเออแล้วคุณเลืองขึ้นมาเนี่ยคิดว่าจะรอดแล้วนี่เผื่อผมว่าเขาร้องคำร้องเขียนแล้วเลืองไกลใช่ไหมถ้าสมมติถ้าตั้งครม.ขึ้นมาใครสักคนเคยมีประวัติที่ศาลบอกคุณตั้งคุณพิชิตคุณไปเลยนะใช่ไหมมีส่วนมีส่วนคืออ่ะแล้วเพื่อไทยนะเพื่อไทยเคยแก้หนึ่งสองนะประกาศเวทีนะเคยนะไม่ใช่ไม่เคยนะไม่ได้เหนียวเข้าไปนะมีหลักมีฐานด้วยแกไม่คิดหรอว่าพวกนี้เขาเก็บหมดแล้วว่าคุณไปพูดที่ไหนบ้างปาใสที่ไหนบ้างใช่ไหมแล้วนั่นเขายุบพักนะแล้วเพื่อไทยเรื่องยุบพักเพื่อไทยมีนะอยู่อัยการนะไม่ใช่ไม่มีนะคือผมว่าทุกอย่างมันอยู่บนเส้นได้ชีวิตของคุณลุงอิงแล้วรูปที่งานวันงานศพของคุณพ่อของคุณแม่คุณเศรษฐาไม่ช่วยอะไรเลยเหรอรูปที่ไหว้รูปดีอ่ะรูปนี้ใช่พี่พิธีรูปนั้นรูปนั้นสุดยอดเนี่ยนะต้องชมตกลงไม่สัญญาณยิ้มย้ำแจ่มใสเป็นด้วยดีนี่เราก็นึกว่าทุกอย่างราบรื่นไม่ใช่เหรอช่วยเยอะเหมือนกันนะช่วยทำให้สังคมเก๋ไปบ้างเก๋เลยนะไม่เข้าใจผิดเหรอแม้กระทั่งคนในรัฐบาลแล้วคุณทักษิณก็บอกว่าเก๋ไปพักเก๋ใช่ไหมบอกโดยมาแสดงว่าของจริงของจริงเนี่ยหนักครับเพราะว่าผลประโยชน์เนี่ยมันแบ่งกันไม่ลงตัวและเรื่องของนี่แหละอำนาจรัฐเนี่ยพอมีปั๊บเนี่ยคุณทักษิณไม่ค่อยจะแชร์ข้ามขั้วมีเฉพาะกลุ่มแล้วก็นี่คือเขาบอกว่าเป็นลักษณะคุณทักษิณมาตลอดที่ชีวิตทั้งหมดตลอดเวลาที่เจอก็เพราะว่าเวลาฟันมีฟันจริงเวลาโหดจริงเวลาแบ่งเสร็จแล้วก็ไม่มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แม้กระทั่งคนใกล้ชิดอย่างคุณเศรษฐายังเจอเลยว่าจบแล้วจบนะนี่ออกจากไลน์กรุ๊ปไปเลยนะจริงๆคุณเศรษฐาถ้าตามกฎหมายบางคนยังคิดว่าถ้าไม่ถูกตัดสิทธิ์เนี่ยครับยังอยู่ในบัญชีหรือเปล่าคุณเศรษฐาไม่ได้คุณเศรษฐาคุณเศรษฐาใช่ก็ผมได้ข่าวมาว่าคุณเศรษฐาไปเช็คกฎหมายเลยวันนั้นทันทีก็บอกว่าอ้าวยังเสนออีกครั้งได้นะก็ถึงโทรไปผมไม่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะไม่ถูกก็เขาบอกว่าให้อ่านคำวินิจฉัยคำวินิจฉัยศาลไม่ได้พูดอะไรเลยเกี่ยวเรื่องนี้เลยฉะนั้นก็มีคนที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายของคุณเศรษฐาไม่รู้เป็นอวิชนุเปล่านะอาจารย์วิชนุแกเสียคนอาจารย์พระไทยบาปนะแกเสียคนหรือเปล่าตอนนี้แกตีความว่าโอ้ยได้หมดทุกอย่างแต่ได้ยุบสภายังได้เลยเนี่ยเกียรติประวัติที่มีมาโดยตลอดหมดในวันเดียวจบงานนี้นะเมื่อกี้ก็บอกดิว่าพอดีผมฟังคำถามถ้าข่าวผิดไปเนี่ยแล้วแกก็พูดทีหลังไม่แต่หมายถึงว่าการปรากฏตัวมาเป็นที่ปรึกษาคุณเศรษฐาแล้วโดนทุบอย่างนี้เนี่ยใช่ไหมเครดิตของอาจารย์วิชนุก็แม่คุณทักษิณนี่แกทำลายคนเยอะเลยนะเชิญกันมานี่เสียคนไปหมดเลยนะเนี่ยก็แต่รอบที่คุณทักษิณจะปรับตัวไหมล่ะคือเนี่ยแรงกดดันอำนาจสั่งการไม่ได้ปัจจัยแทรกแยกแกใจแบบเฮ้ยต้องปรับแล้วก็ถึงอาเป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าลูกทำไมต้องเป็นนายกเพราะเป็นนายกมีอำนาจเนี่ยอำนาจจะย้ายใครเซ็นใครระงับอะไรใครต่างนั่นนะฉะนั้นแกเข้าใจเรื่อง power game ดีที่สุดครับทักษิณเนี่ยอำนาจตั้งขึ้นมาแต่อำนาจล้มเนี่ยไม่อยู่ในมือเขาอำนาจล้มอยู่ในมือเขาโดนอะไรบ้างใช่ไหมเขาโดนปฏิวัติ2คนเขาโดนถอดถอนด้วยองค์กรอิสระเพราะผมว่าเขาตาสว่างเต็มที่ว่าเขาขึ้นมามีอำนาจมีเสียงคะแนนเสียงจริงแต่ว่าการอยู่ตลอดรอดฝั่งมันไม่ได้อยู่ในมือครับคือคสช.ไม่อยู่แล้วแต่รัฐธรรมนูญอยู่ทั้งฉบับสว.ไม่อยู่แต่คนที่สว.ตั้งทั้งหมดไม่อยู่รัฐธรรมนูญเขามีเนี่ยองค์กรอิสระอะไรเขามีเขาครบถ้วนหมดอ่ะคอนเนคชั่นของลุงป้อมเนี่ยอยู่ในองค์กรอิสระเยอะนะอยู่ในองค์กรต่างๆที่สมัยที่แกอยู่แกตั้งได้เนี่ยเยอะนะจะค่อยๆลดทอนเปลี่ยนถ่ายแต่ว่าเปลี่ยนถ่ายไปก็ไปสีน้ำเงินเลยไม่ใช่เพื่อไทยอยู่ดีไม่มาเพิ่มพลังก็ไม่มาแดงอีกครับนี่เพราะฉะนั้นถึงคุณทักษิณลืมตามาอีกทีเฮ้ยโอ้โหนี่ก็สวนี่องค์กรอิสระเอาจะออกจากป่าแล้วทำไมมาวนอยู่ลงลุยดงสีน้ำเงินอยู่นี่เออผมว่าแกก็คงมึนๆนะแล้ววันนี้มันเหมือนกับเดินอยู่ในค่ายกลอ่ะคือเดินไปตรงไหนมันก็ติดกลับไปหมดใช่ไหมแล้วสุดท้ายก็ต้องไฟบังคับผมว่าพรรคร่วมบอกเอาคุณอุ้งอิ๊งมาเลยนี่เป็นความหวังดีหรือเปล่าหรือว่ามาเลยลงมาเพราะว่าเอาใจเจ้านายด้วยไงเอาเจ้านายอยากเห็นมั้งเราก็เชียร์เลยแล้วพรรคร่วม
คุณสุชาติหรือพี่ประธานคิดว่าพรรคร่วมเขาจะมีเมตตาไอ้อุ้งอิงเป็นเด็กนะเราช่วยกันนะทำทุกอย่างให้ถูกต้องนะเว้ยเฮ้ยช่วยเขานะให้เขาได้เติบโตมีด้วยเหรอใช่ไหมอ้าวให้เขาได้สัมภาษณ์โอ้เห็นอุ้งอิงตั้งแต่เล็กๆเขาจะช่วยกันให้พรรคเพื่อไทยเติบโตนะพอเติบโตก็ชนะทุกพรรคเขาจะช่วยไหมมันจะฟังอย่างนี้นะมันจะรอดปีหน้าไหมไปถึงรอบสามปีอุ้งอิงจะรอดถึงปีหน้าไหมคือแต่ในแง่ดีก็เป็นความท้าทายนะผมว่าก็เป็นความท้าทายที่ก็อะไรที่มันดูกล้าวๆของคุณทักษิณเนี่ยผมว่าจะลดทอนไปนะเพราะคุณทักษิณก็ต้องระมัดระวังว่าอะไรที่จะมากระทบอุ้งอิงเนี่ยแล้วคุณอุ้งอิงไม่กล้าเหรอไม่ใช่หมายถึงว่าอะไรที่มันเสี่ยงเกินไปที่จะมากระทบถึงอุ้งอิงเนี่ยก็ระวังตัวมากขึ้นเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังจะไปพูดปราศัยคืนวันที่22มั้ย22จริงที่บอกจะที่ขึ้นเวที Vision for Thailand อะไรเนี่ยยังเหมือนเดิมมั้ยน่ะแกจะไปยืนอยู่กลางสี่แยกให้คนเป็นเป้าของคนมั้ยผมว่าคุณทักษิณมีปัญหาอย่างนี้แหละคือว่าเค้ารู้ว่าเค้าไม่เคลื่อนเค้าจะถูกทุบให้หมอบแต่ถ้าเค้าเคลื่อนเค้าก็จะโดนเหมือนเขาก็ลำบากนะมันเหมือนเป็น moving target คือไอ้เป้าเนี่ยมันต้องเคลื่อนตลอดเวลากลัวว่าโดนตึงๆก็คือมันเหมือนกันนึกออกไหมเหมือนกับสิงโตที่ลูกน้อยต้องไปเป็นเจ้าป่าแล้วเขาต้องคอยคำรามรอๆเฮ้ยมึงอย่ามายุ่งนะเว้ยเอาลูกลูกมันดูเป็นเจ้าป่านะแต่ผมยังเด็กอ่ะหนูทำยังไงอ่ะหนูยังเด็กอยู่หนูลองคำรามดูสิเอาตะเบงเสียงเข้าไปสิเอาชื่อเฉลิมพระเฉลิมไม่มานะไม่ต้องมาไปทั้งพ่อทั้งลูกเอาลองตะเบงดูสิคือลองฝึกคำรามใช่ไหมแต่ว่าไอ้พวกเสือสิงกระทิงแรดรอบๆเนี่ยพ่อก็ต้องคอยว่าพ่อเป็นอดีตเจ้าป่าอดีตเจ้าป่าตอนนี้เสียงครางไอ้นี่อย่ามาแต่ตอนนี้เสียงครางจะเบาๆลงนะเบาแต่พ่อห่างจากป่าไปนานอย่าป่าไปนานพ่อไปเจอบ้านป่าอีกบ้านนึงแต่ทั้งหมดนี่นะอำนาจต่อรองที่หดหายเพราะรัฐบาลคุณเศรษฐาไม่มีผลงานพอถ้าสามารถสร้างเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตถ้าเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคได้ที่ขยายเป็น plus แล้วก็สามารถทำให้ประชาชนชื่นชมเหมือนกับตอนแรกๆเนี่ยอำนาจต่อรองอาจจะสูงเพราะพิงหลังประชาชนได้ครับเอาผลงานใช่ไหมแต่อันนี้ก็ไม่ได้ไงคะแนนนิยมถดถอยแบบนี้ถดถอยไปเยอะไงจริงๆสมัยก่อนที่แกมีอำนาจต่อรองเพราะว่าประชาชนอยู่ข้างแกใช่ใช่ไหมใช่ฉะนั้นพวกหน่วยเนยมึงอย่าเลยเพราะว่าถามประชาชนก่อนไหมแล้วก็เสียงทุกครั้งเลือกตั้งฉันต้องได้เกินครึ่งเท่าไหร่พวกคุณเป็นใครย้ายหมดทงทหารตำรวจฉันสั่งย้ายหมดข้าราชการก็กลัวเพราะว่าเลือกตั้งเมื่อไหร่เขากลับมาอีกเขาอยู่ฝ่ายตรงข้ามฝ่ายเดิมเนี่ยมา20ปีเขาชนะตลอดนะไม่ว่าจะส่งใครนะแต่พอเขาสลับนั่นแหละจุดที่พอเปลี่ยนฝ่ายนั่นแหละฮะงอดลงเรื่อยๆฉะนั้นเมื่อไม่มีผลงานอย่างอื่นก็พลอยแย่ไปหมดแล้วก็ฝ่ายที่เตรียมโจมตีก็ถือจุดอ่อนตรงนี้ก็ต่อต้านเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยไม่ใช่เฉพาะนักวิชาการหรือแบงค์ชาตินะไปกันทั่วพรรคร่วมรัฐบาลเองก็ไม่เอาแล้วพอรัฐบาลก็ถูกกระซิบโดยกลุ่มอำนาจต่อต้านทักษิณเฮ้ยมึงเอามึงติดคุกนะเห็นไหมทันทีทันใดเลขากฤษฎีกาบอกเอ้ยหยุดดีกว่านะทั้งที่แกก็พูดคล้ายๆกึ่งๆตั้งรับแบ่งรับแบ่งสู้ใช่ไหมคุณประกรณ์เนี่ยผมว่าฝ่ายปฏิบัติเนี่ยเขาคงดูแล้วข้อกฎหมายมันไม่ผ่านใช่ไม่ผ่านซึ่งน้อยนะถ้าฝ่ายปฏิบัติจะมาถึงขั้นบอกอย่าทำเนี่ยเขาบอกเขาไม่คืออำนาจเขาเป็นแค่ฝ่ายประจำใช่เขาต้องทำนะฝ่ายนโยบายมาว่าแต่นี่ถึงขั้นว่าพอเถอะแต่เขาต้องเขียนเป็นลายอักษรนะว่ามีอุปสรรคตรงไหนเพราะว่าถ้าเกิดเรื่องเขาจะได้มีหลักฐานขึ้นศาลเนี่ยมีหลักฐานว่าได้เตือนแล้วได้ชี้ประเด็นแล้วไงก็กลัวติดคุกเหมือนเรื่องจำนำข้าวไงใช่ไหมครับตรงนี้ก็มีคนถามว่าเฮ้ยคุณทักษิณแกโหดร้ายขนาดจะให้คุณติดคุกอีกเหรอวะเนี่ยอีกชุดนึงเหรอครับชุดโน้นไม่ยังไม่ได้ไปเยี่ยมเขาเลยนะเนี่ยแต่ชุดนี้พอหัวนะหัวโต๊ะเป็นลูกสาวก็ต้องระวังแต่เรื่องไอ้ดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยผมคิดว่าหัวใจมันคือแจกเงินใช่ไหมใช่ครับถ้าไม่แจกเนี่ยเสียเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ายังไงเขาต้องแจกแจกยังไงแต่ว่าต้องเปลี่ยนวิธีแจกอาจจะไปตามแบงค์ชาติแล้วก็อาจจะต้องลดจำนวนเงินลงแล้วอาจจะต้องเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายอะไรเงี้ยต้องปรับอยู่ง่ายนิดเดียวทำแบบสิงคโปร์สิงคโปร์อาทิตย์ที่แล้วเพิ่งแจกเงินสดเลยส่งไปตามบ้านเลยแล้วไม่ต้องมีกรอกเกริกลงทะเบียนทั้งสิ้นก็ทะเบียนบ้านมีอยู่แล้วกรอกมีอยู่แล้วมีสิทธิ์แจกหมดเลยรายได้เท่าไหร่ไม่เป็นไรแจกเงินสดนะก่อน30กันยาได้จำนวนหนึ่งครับแล้วก็ใช้ไฟใต้กรอบงบประมาณที่ถูกต้องตามกฎหมายนะไม่ต้องชิดแซกนะก็ใช่ไงแต่ว่าต้องมีคนประกาศถอยต้องมีคนประกาศถอยแล้วก็บอกแล้วก็ทำอย่างสิงคโปร์เขาก็เห็นเป็นสูตรที่ดีก็มีเสียงเรียกร้องจากประชาชนอยากได้เงินสดมากเราสำรวจแล้วเราไปถามประชาชนแล้วก็อยากได้เงินสดครับดังนั้นรัฐบาลชุดใหม่ก็จะทำตาม
เสียงประชาเสียงของพี่น้องประชาชนเรารับฟังทุกสารทิศแล้วเราขอปรับแก้ไขในการอันนี้จะเป็นนโยบายที่จะวัดอุกอิงเป็นด่านแรกนะผ่านเรื่องนี้ได้ไหมผ่านแล้วจะมีผลกระทบด้านลบด้านบวกยังไงเจ้าทีมเศรษฐกิจจะเป็นใครล่ะเพราะปัญหาใหญ่คือเศรษฐกิจนะเสียงเรียกร้องเนี่ยตอนนี้ดังมากคือชาวบ้านครับที่เจ๊งขาดทุนตกงานเข้าของแพงแล้วถ้าเกิดวิกฤตจริงอ่ะมันจะร้ายแรงกว่าต้มยำกุ้งอีกเพราะครั้งนี้มันโดนกลางชั้นกลางชั้นล่างหนักเลยนะข้างบนเนี่ยยังพอเห็นมีอำนาจซื้ออยู่แต่ช่วงต้มยำกุ้งมันข้างบนหนักข้างบนช่วงนี้ลงข้างล่างช่วงนี้ลงข้างล่างแล้วถ้าอย่างนั้นเอาไม่อยู่นะไม่ว่าจะเป็นทักษิณอุ้งอิงกี่คนก็ตามแต่ผมอยากรู้ว่าเขาจะเอาคุณพิชัยกลับมาไหมรองนายกแล้วก็คลังหรือคุณพิชัยจะอยู่ต่อไหมเออแกเข้ามาแกต้องมีแกก็มาอยู่แป๊บเดียวต้องมีมือเศรษฐกิจนะต้องมีไม่มีนะไม่ไหวไม่ได้แต่คาดการย่ามกันเรื่องคุณพิชัยเพราะคุณพิชัยเอาเข้ามาจริงๆก็ยังไม่ได้ช่วยกอบกู้อะไรได้มากนะใช่โอเคคุณฟังคุณพิชัยพูดแล้วเป็นไงแกมีไอเดียอะไรไหมชัดเจนไหมไม่มีดูโง่เฮงแล้วด้อยๆลงไปก็น่าจะบอกวันหวั่นใจเหมือนกันเรื่องดีต้อนแกบอกว่าอะไรไม่ใช่ใบผมเนี่ยผมก็สบายเชื่อเอาแล้วผมเชื่อว่าอุ้งอิงเนี่ยเขาจัดทีมเนี่ยเขาจะน่าจะเอาทีมรุ่นใหม่เข้ามาถ้าอย่างนั้นน่ะพอเห็นแต่ที่สำคัญผมเคยถามบอกทำไมไม่ไปเอาคนที่ฝีมือดีๆที่สังคมยอมรับถึงแม้จะเคยวิจารณ์รัฐบาลนะหรือแม้กระทั่งวิจารณ์ทักษิณนะแต่ว่าถ้าอุ้งอิงบอกผมเช่นดิฉันเนี่ยเป็นผมยังพูดเล่นๆเลยว่าผู้ว่าแบงค์ชาติกำลังจะหมดเทอมเป็นปีหน้าเชิญมาเลยคุณเศรษฐาพูดนี่เหรอเออทำไมอ่ะคนละขั้วเลยอ่ะก็นี่แหละเพราะคนละขั้วถึงเชิญมาโอ้ยพลิกเลยนะเกมพลิกเลยนะความนิยมชื่นชมการจะมาได้ไปอีกเรื่องนะความนิยมชมชื่นกลับเลยเพราะคุณอุ้งอิงเองเป็นคนอัดแบงค์ชาติไงตอนนี้นั่นโอ้โหดีนั้นเนี่ยดาด้าไอ้พวกนี้ผมว่าไม่ค่อยจำเป็นไงคุณอิงอ่ะด้วยความที่อาจจะอยากจะฝึกคำรามอ่ะฝึกจะเป็นเจ้าป่าตอนที่กับคุณเกี่ยวคุณวันวันกับเฉลิมก็ไม่ควรทำแล้วไม่ควรใช่ไหมแต่ผมว่ามาเองต้องจะต้องคนอื่นเอาฟังด้วยนะไม่จำเป็นแต่ผมว่านั่นแหละคือความพยายามที่จะรู้สึกว่าเขาจะต้องเป็นใหญ่ในป่านี่นะเขาต้องแสดงอะไรบางอย่างเขาไม่ก็คุมไม่ได้ต่อไปแข่งเลือกตั้งกับใครไอ้ลูกน้องเราเอาไปเชียร์ฝ่ายตรงข้ามตามสบายเหรอใช่ใช่ใช่แต่ว่าคิดแบบทักษิณว่าเองความจงรักภักดีมันต้อง 100% คือผมต้องคิดว่าคุณลุงจริงๆอ่ะลึกๆรู้อยู่แล้วว่าวันหนึ่งต้องเป็นเจ้าป่าต้องเป็นนายกรู้อยู่แล้วแต่ไม่ใช่วันนี้มาเร็วไปนิดนึงพี่แต่ไม่ใช่วันนี้ใช่ไหมนั้นโจทย์ใหญ่ของอันนี้ที่น่าสนใจคือถ้าสมมติว่าไปหาคนที่เก่งๆซึ่งมีนะเอกชนเอ่ยนักวิชาการหรือว่าอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติอดีตรัฐมนตรีเนี่ยที่จะมาช่วยนะถ้าคุณอุ้งอิงดีบอกพ่อแล้วพ่อหนูต้องบริหารแบบหนูเลยนะครับต้องข้ามแล้วก็หนูจะไปแอบไปคุยกับเนี่ยถึงแม้เขาจะเคยวิจารณ์เรานะแต่ถ้าเราพลิกได้เนี่ยนะครับผมก็เคยคุยกับบางคนคนที่ฟังผมบอกว่าไงเป็นไปไม่ได้ผมว่ายากถ้าเขาเอาคนตรงไปตรงมาที่มีฝีมือเข้ามาเขาจะรู้ความลับของทักษิณมากเกินไปเขาก็จะไม่ยอมรับทักษิณก็จะไม่ยอมครับมารู้ดิวต่างๆไม่รู้ว่าตรงนี้ตรงนั้นน่ะเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยดิวต่างๆเยอะแยะนี่มีเยอะนะครับที่เอ้ยรู้กันเฉพาะวงนะรู้ออกไปอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยนะมีเยอะฉะนั้นคุณเอาใครมาทำเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการคลังเรื่องการเงินถ้าเขาตรงไปตรงมาจริงๆเขาบอกเอาอย่างนี้ได้ด้วยเหรอครับอันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ทำผิดนะครับได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าฉะนั้นอุ๊กอิงก็จะถูกเบรกว่าอย่าเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาไม่เข้าใจเราหรอกไอ้ตรงนี้แหละการที่ทั้งพ่อทั้งแม่ต้องเข้ามาดูแลหน้างานให้ลูกเนี่ยมันจะทำให้กลายเป็นปิดกั้นคนอื่นใช่ไงไอ้คนมีความสามารถเก่งๆมาบอกเฮ้ยแล้วผมเสนอได้จริงหรือเปล่าจริงๆคุณฟังใครอ่ะคุณฟังพ่อคุณฟังแม่หรือคุณจะฟังเราเปล่าเราเชี่ยวชาญนี่ที่สุดด้วยเคาะคนสุดท้ายอ้าวเสนอไป 3-4 อย่างอ้าวสุดท้ายเอาตามที่บ้านหมดเอาตามพ่อหมดถูกต้องอย่างนี้มันคนเก่งก็มาทำงานไม่ได้ถ้าแม่มาช่วยต้องช่วยงานด้านไหนบ้างข้างหลังบ้านเนี่ยหลังบ้านอยู่แล้วครับคือคุณหญิงวชิรมาศเนี่ยที่ผ่านมาไม่เคยเห็นบทบาทนะแต่ว่าในวงการนักข่าวก็รู้ดีนะว่าเวลามันมีอะไรปะทะกันเนี่ยหลังบ้านคุณหญิงอ้อจัดการหมดนะแต่ว่าเคาะได้จะก็หน้าชาคุณทักษิณปะทะเนี่ยแต่คนเหล่านั้นเนี่ยอ้อมมาเจรจาหมดมาดับเบิลเช็คทีหนึ่งว่าจริงไหมเปล่าอย่างนี้นะพี่แอมไม่งั้นข้อพูดนี้จะอยู่
อยู่ได้ยังไงลี้ภัยกัน 2-3 คน17 18ปีใครเป็นคนดำเนินการทั้งหมดใครเป็นคนประคับประคองอำนาจทั้งหมดใครเป็นคนดีลใครเป็นคนจัดการแล้วเราจะเห็นบทบาทนี้หลังบ้านมาเรื่อยๆคือไม่ใช่หลังที่ประสานกับลุงตู่เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นใช่แต่ลุงป้อมเนี่ยใครจะไปรู้ว่าใช่เขาก็ดีมาหาสู่กันเพราะว่าคุณหญิงพจมานตอนสมัยพลเอกเปรมก็เป็นคนประสานพลเอกเปรมถูกต้องหลายเรื่องก็ต้องฉะนั้นผมว่าอุ้งอิงจะมีแบ็คที่ดีทั้งคู่ทั้งสองคนแต่แบ็คที่ดียังไงก็ตามพายุมันแรงมากแล้วต้องยืนเองต้องยืนเองใช่ตรงนี้ต้องยืนเองพ่อมากางร่มให้บ่อยๆก็ไม่ดีสังคมก็จะบอกอ้าวลูกแง่นี่อ้าวเด็กน้อยนี่คือทีมเศรษฐกิจทีมอะไรต่างๆของคุณลุงอิงเนี่ยมันยังไม่ได้ทดสอบฝีมือกันใช่ยังไม่มีโอกาสนะส่วนทีมพ่อเนี่ยพอเอาเข้ามาเนี่ยนะผมก็ดูแล้วมันก็ทำงานร่วมกับทีมของลูกยากคนละเจนละคนละเจนยังเอาพี่ชัยจุนหาวชิระเนี่ยนะอันนี้คือพ่อสายพ่อใช่เอามาแล้วก็ดูมาทำงานกับทางทีมคุณลุงอิงที่ทำอยู่รอบๆตัวคุณไม่แล้วคุณอย่าลืมคุณเศรษฐาก็ไม่เข้ากันคุณต้องแข่งกับเท้งอย่างเงี้ยนะไอ้เท้งนี่มันไอทีนะเองอยู่ใช่นะใช่แล้วต่อไปมันคือปีเดียวอายุเท่าอายุเท่ากันแล้วต่อไปคุณแข่งกันเลยนะถ้าคุณยังมีเพื่อนพ่ออันนี้ก็พ่อฝากมาอันนี้ก็ยุคไทยรักไทยขณะที่เท้งเข้าไปฟอร์มทีมไอทีใช่ไหมทีมเทคโนโลยีทีมใหม่ๆเนี่ยแล้วคุณถ้าคุณวัดกันจริงๆเนี่ยมันจะไม่ไหวนะแล้วคุณปัญหาคุณอุ้ยเองจะกล้าสลัดจากเครือข่ายพ่อได้ว่าอุ้ยตั้งพรรคใหม่แล้วได้ไหมสู้กับประชาชนที่ต้องมีพรรคของตัวเองไหมแล้วก็พ่อมาดูพ่อใหญ่แล้วกันแล้วพ่ออยากทำทำไปอ้าวธุรกิจนี่เกิดเนี่ยไหมธุรกิจอ่ะเวลาลูกพ่อมีเพื่อนเยอะพ่อจะไปอยู่กลุ่มนี้พ่อแตกแล้วโตแตกลูกแล้วไปตั้งบริษัทเองไงสตาร์ทอัพเลยใช่ไหมแล้วก็ทีมงานวิธีคิดก็แตกต่างกันไปไม่ต้องมาดูคอยดูแลคุณอาคุณนาทั้งหลายแหละแต่ว่าการเมืองมันไม่ง่ายอย่างนั้นแต่นี่เป็นธุรกิจนี่พิสูจน์แล้วว่าต้องผ่านครอบครัวนี้ถึงจะมั่นคงแข็งแรงนะแล้วไม่ได้มาจากครอบครัวนี้ไม่ได้นามสกุลนี้คุณเองจะได้เป็นนายกหรือเปล่านี่ถูกไหมคือคุณเองเขาไม่ใช่เหมือนธนาธรที่เป็นแอคทีวิสต์ใช่ไหมครับที่เริ่มนับหนึ่งจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมทำพักคุณเองเขามาส้นทางคนละทางเขาไม่ใช่เส้นทางที่ไม่มีวันเห็นละเขาไปแยกพักไปตั้งขึ้นมาทำการจัดตั้งเดินสายประชุมสัมมนามันไม่มีภาพนี่แต่พอเถียนพูดถึงว่าเท่งมาเปรียบเทียบเนี่ยมันก็เกิดแรงกดดันให้อุ้งอีกเรื่องนึงคือต้องแข่งกับเท่งตลอดครับปราศรัพพูดในสภาปราศัยวิสัยทัศน์นี่ไม่ต้องแข่งเปรียบเทียบกันเลยนะครับแล้วเท่งเขาได้ฝึกมาตั้ง 7-8 ปีแล้วสอเคก่อนสมัยนี้แกก็สอสอเคด้วยบางปราศัยปราศัยวิธีรถแห่แล้วก็ตั้งกระทู้ถามนายกสดนี่มันคุณยุ่งแหละถามกระทู้สดนายกในสภาทุกวันพฤหัสคุณจะหนีตลอดได้ไหมภารกิจเยอะภารกิจเยอะแต่ว่าหมายรองนายกชี้แจงแทนคุณหนีได้กี่ครั้งคุณหนีได้กี่ครั้งอย่างน้อยสักปีอ่ะแล้วพวกประชาชนนี่แสบทั้งนั้นแหละตั้งคำถามแต่รูปแบบตัวแทนจะเยอะครับนอมินีจะเยอะอย่างวันนี้ดูบรรยากาศในสภาเห็นที่ฝ่ายค้านอ่ะเขายกบอกว่าขอแสดงวิสัยทัศน์เพราะว่าทำมาทุกครั้งก็แสดงวิสัยทัศน์ไงโอ้โหองคลักษณ์มากฟุบๆเลยมากันใหญ่แล้วก็ไม่ได้เตรียมกันด้วยทะเลาะกันเองแต่มีอดิศรกับวิสุทธ์อ่ะวิสุทธ์วิบัติวิบัติชัยนรุณชัยนรุณก็บอกเมื่อคืนนี้คุณประกรณ์พุทโธมาหาผมแล้วประสานกันแล้วว่าจะให้พูด20นาทีไอ้อดิศรไม่รู้ผมมาจากไหนบอกผมคานมันโยกโหวตนายกต้องโหวตอย่างเดียวไม่มีไม่ปลายวิสุทธ์ต้องลุกมาเบรกอดิศรเองแหละบอกเมื่อคืนก็คุยกันแล้วครับบอกผมขอโทษผมขอถอนคำพูดไม่อ่านไลน์ไม่อ่านไลน์ไม่อ่านคุณอิงก็ต้องมาคุมสสระดับอย่างนี้ใช่คืองานเขาเยอะนะถูกไหมฮะเขาต้องคุมสสเพราะตกลงกันแล้วว่าอุ้งอิงเขาต้องไม่ต้องมาเลยไงเขาถึงไปตั้งหลักอยู่ที่ทำการพักใหม่เขาการที่ไม่ได้เป็นสสก็มีจุดอ่อนนะนายกอ่ะก็คุณเศรษฐาไงคุณไม่ได้เป็นสสก็คุณพ่อถึงว่าคุณอิงไปคุมพักก่อน 3-4 ปีเดี๋ยวคุณเศรษฐาเขาทำเศรษฐกิจดีเขาดันนโยบายดีแล้วเดี๋ยวรอบหน้าพักเราดีแล้วมั่นคงแล้วคุณถึงมาให้ใครลาออกแล้วก็มีเลือกตั้งซ่อมให้คุณอุ้งอิงลงสิเพื่อเป็นสสหน่อยดิเพื่อไทยอ่ะมันต้องมีวิธีไหมแพ้จะมีแพ้
ถ้าลงพิษณุโลกเนี่ยนะพิษณุโลกเนี่ยแพ้ไม่ได้ดิคุณต้องเซฟสิ้นไอ้เซฟที่สุดวะใช่มั้ยนี่ฟังดูปัญหาหรือหอกที่ทิ่มไปที่คุณอุ๊งอิ๊งนะมาทั้งองค์กรอิสระมาทั้งคนรอบข้างอำนาจเก่านะมาทั้งแต่ถ้าผ่านได้นะพี่แอ๊ะตำนานเลยนะถ้าผ่านได้นะถ้าผ่านได้ใช่ไหมถ้าผ่านได้เนี่ยแต่แต่พรรคประชาชนจะเป็นสามารถสั่นสะเทือนบัลลังก์ของคุณอุ๊งอิ๊งได้ไหมในแง่ไหนล่ะพรรคประชาชนใช่ไหมจะเสียรภาพความน่าเชื่อถือประชาชนเขาสู้ศึกสองด้านไงครับเขาสู้กับไอ้องค์กรอิสระด้วยแล้วสู้กับคือสู้กับอันนั้นตำรวจเนี่ยยังไม่ต้องถึงมือพรรคเพื่อไทยเขาไปเสร็จกับองค์กรอิสระก่อนฮะโดนยุบโดนตัดสิทธิ์บ้างประชาชนจะไม่ปะทะกับอุ๊งอิ๊งตรงๆหรอกเพราะเขามีศึกอย่างอื่นเยอะฉะนั้นเขาจะประคองรักษามารยาทแต่เขาไปสู้ศึกอื่นก่อนแต่ว่าจะปะทะกันในสนามอบจแน่แน่นอนอบจนี่ประทับกันแน่แล้วเลือกตั้งใหญ่ถ้าอุ้งอิงไปถึง3ปีซึ่งผมว่าไม่ถึงผมว่าอุ้งอิงจะไม่ถึงครบถึง3ปีผมว่าจากนี้ไปเนี่ย6เดือนเนี่ยถ้าอุ้งอิงประคองตัวได้ก็เก่งแล้วทำไมถ้ายุบสภาได้ไหมยุบไปเลยยุบสภานี่สภาก็เข้าข้างหมดเลยนะเสร็จเลยนะคุณหมดเลยนะเสร็จเลยนะคุณเออถ้าคุณยุบสภาก็ถึงต้องให้อุ้งอิงเป็นนายกไม่งั้นเนี่ยมีการบอกว่าก่อนศาลตัดสินเศรษฐาเนี่ยยุบสภามีอยู่2 อย่างให้เศรษฐาลาออกก่อนครับวันที่14เพื่อจะได้เคสที่จะได้จบไปครับ2ยุบสภาซึ่งทุกคนเบรกกันใหญ่เลยเศรษฐาไม่เอาทั้งยุบสภาไม่ได้กลับมานะเศรษฐาไม่เอาทั้ง2 อย่างโดยเชื่อว่าจะไม่หลุดเนี่ยผมก็ไม่รู้ไอ้ฉากที่มันดูอีอ๋อดูเอ้ยให้กำลังใจนะเฮ้ยอย่าเกเรเขานะไอ้ฉากเราที่ทำให้กลัวยุบสภาหรือเปล่าคุณรอดคุณรอดอย่ายุบไม่ต้องยุบคุณรอดคุณรอดใช่หมายงานคุณเต็มไปนะหลังสิบสี่อ่ะตอนเย็นนี่จะไปวาวาลาดนะกินข้าวคุณรอดคุณรอดต้องขึ้นรับนายกลาวใช่ไหมไม่ผมยังเชื่ออย่างหนึ่งเลยว่าที่พักร่วมเนี่ยไม่อยากได้คุณชัยเกษมเอาคุณรู้อิงเลยดีกว่าเหตุผลหนึ่งก็เพราะอย่างเงี้ยเพราะกลัวว่าเอาคุณชัยเกษมมาขัดตาทับแล้วยุบสภายุ่งเลยแต่ถ้าคุณอุ้งอิ๊งขึ้นเนี่ยเอาคุณอุ้งอิ๊งขึ้นเนี่ยยังไงเนี่ยต้องรักษาคุณอุ้งอิ๊งให้ดีใช่ต้องให้อยู่ต้องให้อยู่พอที่เรียกว่าจะสร้างผลงานอ่ะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยปัญหาเศรษฐกิจมันใหญ่มากครับแรงมากแล้วพอเกิดลักษณะนี้เนี่ยการลงทุนต่างชาติยังไม่เข้ามาตลาดหุ้นไม่ดีขึ้นเพราะที่คุณเศรษฐาเดินสายไปไม่ได้เหรอหมดเลยทันทีแต่บอกอียูก็มาชวนอียูตกไปแล้ววะชิบหายเฮ้ยเฮ้ยแล้วบังมาแล้วคุณไปแล้วเหรอแล้วถ้าฉันไปเดี๋ยวนี้เนี่ยนายกคนต่อไปเป็นใครยังไม่รู้เลยต่างชาติก็รู้สึกว่าไม่มั่นคงอ่ะไม่อ่ะบอกว่าเป็นการเมืองไทยมันไม่รู้กติกาอยู่ตรงไหนเว้ยบอกเอานี่เหรอทักษิณเป็นคนคุมเกมใช่ไหมลูกสาวแล้วเราควรจะคุยกับใครแล้วควรจะคุยกับทำเนียบรัฐบาลแล้วคุณจะไปบ้านจันสองล่าคุยกับทักษิณแล้วคุยก็จันสองล่าหรือว่าคุยกับหลังบ้านจันสองล่าอีกทีนึงแล้วฉันจะยื่นอะไรต่ออะไรเนี่ยแลนบริดจ์ก็ไปชวนเขาไว้แล้วเซลแมนที่มาคุยกับผมว่านั้นใช่หรือเปล่าใช่เซลแมนมาจากบริษัทคุณหรือเปล่าเนี่ยเป็นฟรีแลนซ์ใช่ไหมแต่ที่ผมคิดว่าหนักที่สุดคือเรื่องเศรษฐกิจแล้วคุณอุ้งอิงเอาไม่อยู่ถ้าไม่มีการพลิกโฉมถ้าเอาคนของพ่อที่พ่อส่งมานะไม่เวิร์กแล้วคุณพิชัยนี่ถือว่าเคยทำงานปตท.ใช่ไหมเคยเกี่ยวข้องกับเรื่องไอ้ช่วงไอ้อะไรล่ะไอ้ privatize ของเขาอ่ะใช่ปตท.ฉะนั้นถ้าเป็นแปรรูปรัฐวิสาหกิจเขานะถ้าคนที่คุณทักษิณเอามาจะต้องคนที่เคยมีความสัมพันธ์เก่าก่อนครับแล้วความสัมพันธ์เก่าก่อนของคุณทักษิณนั้นจะไม่กล้ามาคิดอะไรใหม่ที่จะมาพลิกเศรษฐกิจในรูปแบบที่จะจำเป็นต้องทำอะไรที่ยากๆอะไรที่จะต้องปฏิรูปจริงๆอ่ะคนที่คุณทักษิณเอามาจะไม่ทำหรอกเพราะเดี๋ยวก็แต่คนนั้นอันนี้ก็เจอสายพ่ออันนี้ก็ใช่ถ้าไปโดนนี่ก็โดนกลุ่มผลประโยชน์นี้เรื่องพลังงานคุณก็ไม่อยากแตะเรื่องอะไรกันเรื่องโทรคมนาคมเหรอก็ตัวเองก็มีส่วนเอี่ยวอยู่ไอ้เท้งก็รอข้างหลังรูปปากเลยเท้งอยู่ทีนี้เอาตายแน่ผมถึงบอกไงว่าไม่อยู่ทางเดียวคือคุณอุ้งอิงต้องกล้าที่จะชวนคนที่เก่งจริงๆแล้วคนที่เก่งจริงต้องเขาก็ต้องการอิสระเขาก็ต้องการความโปร่งใสตรงนี้ที่ยากว่าอุ้งอิงสามารถไปบอกพ่อได้ไหมบอกพ่ออย่ามายุ่งเรื่องนี้อิงต้องบอกพ่ออิงอย่างนี้พ่ออย่ายุ่งนะคุณว่าอิงขอแล้วพ่ออิงพูดได้แต่พ่อก็บอกโอเคแล้วก็พ่อก็อ้อมไปข้างหลังพ่อก็ต่อสายพ่อเขาเก่งกว่าอุ้งเยอะอาจจะไม่เถียงข้างหน้าโอเคทำไปเลยแต่พ่อก็มีวิธีโทรไป
อาจจะถึงขู่ไอ้คนที่ลูกไปชวนด้วยซ้ำไปบอกคุณน่าใจเหรอว่าคุณจะมาใช่ไหมและอย่าลืมว่าโครงข่ายธุรกิจที่คุณทักษิณกำลังดิวอยู่อ่ะเขาเข้าเวอร์เกือบทุกด้านนะครับบรรดาเจ้าสัวทั้งหลายแหล่ธุรกิจยักษ์ทั้งหลายแหล่แกก็เชื่อมต่อแล้วพลังงานแกก็เชื่อมต่อแล้วโทรคมนาคมแกก็เชื่อมต่อแล้วฉะนั้นคุณจะเอาใครเข้ามาถ้าไม่ใช่คนที่ต้องแหกมาเลยกล้าปฏิรูปกล้าบอกว่าแก้กฎหมายพลังงานกล้าไหมครับกล้าไหมกล้าคิดอันนี้กล้าพูดแต่ไม่กล้าแก้เฉพาะในส่วนโควต้าของเพื่อไทยนะยังไม่พูดถึงพรรคร่วมนะพรรคร่วมเนี่ยคุณก็ไปกำหนดก็ไม่ได้แต่ก็ไม่ได้เลยแต่ไม่ได้อีกกัญชาคุณกล้าไปแก้ไหมกัญชาอ๋อไม่ได้เลยไม่กล้าแต่นั่นละยิ่งณนาทีนี้ผมคิดว่าปฏิญญาเขาใหญ่พี่หนูพี่เดว่าไงเอากันคาสิโนเนี่ยถ้าคุณทำจริงอะวิ่งกันเละพรรคร่วมรัฐบาลทุกคนอยากขอมีเอี่ยวใช่คือคุณโอ้ยจะจัดการยังไงเออจะใช่ไหมถ้ามันไม่ลงตัวเขาก็ไม่เอาเพราะล่าสุดเห็นภูมิใจไทยบอกดาหน้าไม่เอาใช่ไหมก็แปลกๆเลยผมก็ไม่รู้ว่ามันขาดที่ไหนหรือเปล่าขาดจังหวัดไหนไปหรือเปล่าบุรีรัมย์ที่ไม่ลงเหรอบุรีรัมย์ไม่เอาไม่ลงอย่างหนึ่งเลยเนี่ยที่มันต่างไปจากยุคที่คุณทักษิณเขารุ่งเรืองนะครับอันนั้นเขาเป็นรัฐบาลพรรคเดียวนะใช่เขาแต่งตั้งได้หมดเลยครับแต่อันนี้มันก็เหลือเฉพาะโควต้าที่เขาเลือกแล้วเลือกอีกก็ได้แค่ไอ้400บาทค่าแรงขั้นต่ำยังทำไม่ได้เพราะว่าภูมิใจไทยก็ไม่ได้มีแรงงานอยู่ภูมิใจไทยยังไงก็ต้องมีคุณหนูอนุทินไม่น้องก็ต้องลูกคุณเนวินต้องมีแน่นอนที่เหลือก็ต้องมีบ้านใหญ่อ่างทองบ้านใหญ่โคราชอันนี้มันก็ต้องโอ้ให้คุณอุ้งอิงอำนาจจะไม่เบ็ดเสร็จจะเหนื่อยไม่เบ็ดเสร็จแล้วก็จะความที่ใหม่ด้วยไงเราต้องทำอะไรเยอะแยะมากครับแค่ดิวกับสื่อทำไง ก็ยุ่งแหละคุณว่าเขาควรจะดิวกับสื่ออย่างไรจริงๆคุณเองกับสื่อก็น่ารักดีฮะน่ารักดีนะแต่ว่าแต่ไม่ค่อยมีน้ำเดือดเท่าไหร่นะแต่ว่า แต่ว่าคุณเองบางทีด้วยความผมไม่รู้อาจจะมีความเป็นพ่อนะคือบางทีออกอาการเหมือนพ่ออินเนอร์นะใช่ออกออกแล้วก็ดุนะแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่ามันไอสิ่งเหล่านี้มันจะไปกระทบกระทั่งอะไรมากหรือเปล่าใช่เองก็มีทีมทำงานสื่อไหมอ๋อมีอยู่นะมีโอ้โหมากมายแต่ทีมทำงานสื่อในยุคสมัยนี้เนี่ยทำงานไม่เป็นคือไปให้ความสำคัญคอมเมนต์เล็กๆน้อยๆในโซเชียลมีเดียแล้วก็ไปโกรธทะเลาะกันแล้วก็ไปทะเลาะกลายเป็นมีก็พวกองครักษ์ออกมาสู้กันในโซเชียลมีเดียครับซึ่งเสียเวลามากแล้วก็กลายเป็นการซัดกันหนักแทนที่จะชี้แจงอธิบายให้ข้อมูลสื่อมันก็เลยกลายเป็นว่ามีแต่การปะทะอารมณ์คารมกันในโซเชียลมีเดียระหว่างคนที่ปกป้องรัฐบาลกับคนวิจารณ์รัฐบาล มันไม่ใช่ลักษณะแบบความสัมพันธ์แต่ก่อนเก่าคอลัมนิสต์ที่เขียนวิจารณ์รัฐบาลนักข่าวคนนี้ออกมาพูดผมมีข้อมูลให้นะครับคือไม่ได้เป็นศัตรูไงบอกว่านี่อาจจะเข้าใจผิดหน่อยนะเดี๋ยวจะไปหาเดี๋ยวนัดกินกาแฟกันเดี๋ยวมีข้อมูลให้มันก็เลยไอ้คอลัมนิสต์หรือว่าสื่อที่วิจารณ์เนี่ยเขาก็ไม่ได้ใจไม้ใส่ระกำต้องการซัดอย่างเดียวไงคุณมีข้อมูลมาเพิ่มหรือก็บอกเราจะลงให้บ้างไม่ลงให้บ้างแต่ว่ายุคสมัยคุณเศรษฐามาและคุณอุ้งเองมาเนี่ยความสัมพันธ์ไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมที่คือถ้าเครือข่ายคุณทักษิณกับสื่อต้องถามคุณสุริชัยอะถูกตัวทราบซึ้งทราบซึ้งทราบซึ้งสื่อปัจจุบันก็ต่างไปเยอะเลยต่างไปเยอะต่างเยอะต่างไปเยอะก็กระจายแพลตฟอร์มเลยครับใช่ต่างคือผมเรียนแล้วกลุ่มต้องถามคุณสุริไม่แต่ที่สำคัญนะอยู่ที่คุณสุชัยบอก content is king content is king คุณต้องมีคอนเทนต์ที่มีพลังหรือมากแค่ไหนชัดเจนแค่ไหนใช่ไหมมันมี impact ขนาดไหนแล้วคุณมีอำนาจที่คุณสามารถกำหนดทิศทางรัฐบาลได้จริงหรือเปล่าตรงนี้แหละฮะสำคัญคือเนื่องจากไม่มีเวลาเทรนเขาอะถ้าก่อนจริง3ปีนะเข้าห้องเรียนเลยไปอ่านหนังสือเลยอ่านหนังสือประเภทนี้เลยเข้าเทรนนิ่งคอร์สเลยเข้าเรื่องเศรษฐกิจศึกษาเลยว่าประเทศไทยควรจะไปที่ทางไหนความมั่นคงให้มาบรีฟให้มาทำความเข้าใจเลยทางด้านการเมืองต่างประเทศเนี่ยนะแต่คุณอุ้งอิงไม่มีโอกาสได้ฝึกเลยจริงๆอาจจะวางแผนทำอย่างนี้นะอีก 2-3 ปีใช่เดิมอาจจะวางอย่างนี้ไปเรียนวปอ.ใช่ไปเลคเชอร์หลักสูตรความมั่นคงอันนี้ก็ไปหาคอนเนคชั่นไปหาคอนเนคชั่นเรียนรู้องค์ความรู้เป็นหัวหน้าพรรคไปเรียนรู้พวกส.ส.ผู้ใหญ่นะท้องถิ่นแต่พอมันปุ๊บปั๊บวันนี้ปั๊บเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มเพิ่มก็ต้องหยุดเรียนนะก็ต้องหยุดเรียนถ้าคุณดูโดยภารกิจนายกคงไปเรียนไม่ได้หรอไม่ได้ละถ้าคุณดูตัวอย่างประเทศเพื่อนบ้านเราที่เอาลูกขึ้นมาเนี่ยเขาฝึกมันต้องพร้อมนะพร้อมคุณเซนเนี่ยคุณมันเน็ตเนี่ย
ถ้าคุณเจอคุณจะประทับใจนะเพราะเขาไปเรียนทหารมาแล้วเขาก็เรียนภาษาเรียนเวสต์พอยต์เวสต์พอยต์มาแล้วเขาก็ให้เป็นรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงการศึกษารัฐมนตรีพัฒนาต่างจังมึงเข้าไปเรียนคุณอิงยังไม่เคยเป็นรัฐมนตรีเลยไม่เคยสสไม่เคยเป็นเฉียดเฉียดคือเป็นรองประธานซอฟต์พาวเวอร์ใช่อันนี้คือเฉียดอำนาจรัฐที่สุดใช่ไม่เคยเจอของจริงแล้วก็หลีเซินหลงอ่ะลูกชายหลีกวนอยู่โอ้โหไปเลยไปเป็นทหารไปก่อน 3-4 ปีไม่สบายไปรักษาก่อนแล้วก็ไต่เต้าขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงไปทำงานสมัครสสไปหาเสียงลงพื้นที่ก่อนพื้นที่ก่อนและเองไปเลคเชอร์ไปปราศัยที่ต่างๆก่อนไปทดสอบเขาฝึกกันจริงๆเพราะว่าเขารู้ว่าเฮ้ยมันไม่ง่ายไม่อยู่ดีๆมันนั่งพรุ่งนี้จิ้มแล้วก็บอกเนี่ยลูกชั้นนะตกลงให้เป็นนายกนะอันนี้มันถึงเสี่ยงไงก็ที่คุณปู่ยิ่งรักก็45วันก็เป็นได้นี่นั่นเป็นเคสพิเศษที่มันไม่มีตัวจริงๆแต่ขึ้นมาก็โดนทดสอบเยอะนะก็ต้องยอมรับนะโอ้โหข้าราชการก็ปั่นป่วนไปหมดนะฉะนั้นสมมติว่าทักษิณเป็นนายกตัวจริงนี่มันสมมติทำไมวะทำไมต้องสมมติด้วยเหรอเปลี่ยนหัวข้อได้ไหมไม่ทันแล้วไม่สมมติว่าอุ้งเป็นนายกตัวจริงนี่เหรอมาถึงตรงนี้แล้วยังเปลี่ยนหัวข้ออีกเลยเอาละครับได้ดูกันแหละว่าตกลงอุ้งอิงจะทำตามที่คุณพ่อคาดหวังและประชาชนคาดหวังได้หรือไม่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับPBS Podcast. View the world via the voice.